ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเม่าแม่นนอกนะครับผมของน้องอูอิงเพชรบ้านแพงที่กำลังจะปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดพรุ่งนี้วันที่26ธันวาคมนะครับเวลา9โมงเช้าที่หน้าช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับผมอันนี้เป็นช่องเพลงโดยเฉพาะใช่ครับหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งปล่อยเพลงของพระเอกวัดศิวดลไปเพลงอย่างหน้าเสาสีเอาบอแฟนสิเป็นไทยโอ้โหอันนี้ก็ติดหนึ่งในมาแรงวันนี้ก็ยังติดอยู่นะใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพลงของน้องอุ้งอิงแต่ว่าน้องอุ้งอิงนะคะเป็นนางเอก MV เพลงนี้ค่ะพร้อมด้วย3หนุ่มนะคะที่ร่วมเป็นพระเอก MV นะคะนั่นก็คือน้องเต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์น้องณัฐสุรศักดิ์แล้วก็ครูชินจังค่ะแสงของฟินแลนด์หรือโตเกียวมิวสิกเนาะค่ะก็ทำให้เพลงปังมากด้วยเสียงพระเอกด้วยเสียงวัดเพลงวัดศิวดลด้วยแหละองค์รวมคือครบดีเดี๋ยวน้องแสดง MV กันได้น่ารักมากเราชอบเขาเรียกว่าแสดงแบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะพอเราดูไปแล้วมันไม่ดูขัดตามันดูลื่นไหลไปกับเนื้อเพลงครับค่ะแล้วทีนี้ค่ะมาพูดถึงเพลงน้องอุ๋งอิ๋งค่ะยืนหนึ่งแมนเขายืนเม่าแมนนองเนี่ยจริงๆต้นฉบับเพลงนี้ก็คือเป็นของบอสโจยมานินกับคุณเพชรสหรัฐใช่ไหมค่ะที่ได้ปล่อยออกไปเมื่อเดือนที่แล้ววันที่24พฤศจิกายนตอนนี้ก็4-5ล้านแล้วมั้งวิวอ่ะค่ะแล้วก็ติดหนึ่งมาแรงนะคะแล้วก็ทั้งด้านคุณแมนมานิวันครับนำมาโคเวอร์ก็ติดหนึ่งมาแรงเป็นอาทิตย์เลยนะค่ะก็เพิ่งลงตอนที่แฟนเพลงของคุณวัชรศิวดลนะคะเอาบอกแฟนสิเป็นไห้ก็คือได้ถัดลงมาเขาเรียกว่าลงมาเป็นอันดับ2ค่ะพรุ่งนี้อะยังไงหลังจากเอาอย่างนี้ดีกว่ามาวิเคราะห์เลยก่อนว่าหลังจากที่เราได้นั่งดูทีเซอร์ก็คือตัวอย่าง MV ด้วยนะค่ะตัวอย่าง MV ที่ขึ้นต้นมาตั้งแต่ว่าออฟน้องออฟสุรพลเดินมาบอกปันๆว่ามืออาชีพแต่งงานค่ะเอาเป็นยังไงมืออาชีพแต่งงานเราเด้อมึงไปน้ำกันหน่อยนึงเด้อนี่ปันอุ้ยคนลุกว่าแต่เสียงออฟบอกปันซื่อกับคนลุกแล้วสาวสีเสียงโลนะเออคือเดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรนะเสียงแต่งงานเสียงพูดขอเพิ่มเสียงหน่อยนะคะจังไดไอ้ก็อยากให้ตัวไปงานแต่งไอเด้ออืมเสียงนุ่มเนาะจังไดไอ้ก็อยากให้ตัวไปงานแต่งไอเด้อค่ะแล้วเห็นบอกว่าการแสดง MV กับฉากแต่งงานนี่ก็คือแบบเหมือนจริงเลยนะดูสิเสียงอุ้ยมาบวกกับเสียงแล้วดูฉากเนาะแล้วตอนที่เห็นปันร้องไห้นะน้ำตาจะไหลอ่ะค่ะอีกมุมหนึ่งก็แบบว่าดีใจสุดชื่นมื่นในงานแต่งอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้เนาะอีกคนก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงนั่นก็คือน้องอุ๋งอิ๋งซึ่งทำให้แบบว่าโอ้โหอินไปแม้กระทั่งน้องปันน้องปันอินจนถึงวันนี้ก็ยังแบบว่าอินกับ MV มากๆคือแบบมันเสมือนจริงอ่ะใช่ไหมค่ะเรามีเวอร์ชันที่อุ๋งอิ๋งร้องอยู่ค่ะเดี๋ยวที่พี่ปล่อยออกมาในช่องเป็นคลิปนี่ไงค่ะนี่แล้วก็มีการค้นหาหรือว่าการค้นหาเพลงนี้ป้าแสนกว่าแล้วเนี่ยแค่ทีเซอร์นะค่ะแล้วก็มีการค้นหาในช่องต่อมากกว่า7จุดก็คือ7ล้านเอ็มอุ๊ยเสียงอ่ะรู้เกินสิดูรู้เกินสิโอ้โหเหมือนทำดนตรีใหม่ด้วยนะใช่เพราะว่าเป็นคีย์ผู้หญิงด้วยดนตรีก็ต้องเป็นของผู้หญิงด้วยเนาะโอ้โหโอ้โหฮอตนี้สาวสีเดี๋ยวเขากอดอ้ายเด้อเบิ้งโอ้คนรู้อ่ะลากยาวแล้วลงสวยมากเลยนะเอาจริงๆใครที่เป็นเขาเรียกว่าศิลปินเนี่ยจะรู้ดีว่าการร้องลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะขึ้นยากลงยากนะแต่น้องก็คือแบบทำได้ทำได้ด้วยประสบการณ์ด้วยความเก่งด้วยความสามารถของน้องเขาเรียกว่าด้วยพรสวรรค์พรสวรรค์แหละมาอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วแหละแต่พรแสวงก็สำคัญการฝึกฝนก็สำคัญถ้าจะทำได้ขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะค่ะอุ๋งอิ๋งเก่งจริงๆนะไม่ใครก็ทำได้แบบนี้นะแล้วก็นำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่ก่อนที่เป็นแบบว่าคำติชมเอามาปรับใช้แล้วอย่างนี้สาวสีเท่าที่ติดตามน้องมาเลยทุกๆวันเนี่ยค่ะเวลาน้องว่างน้องจะเอาเวลาตรงนั้นมาซ้อม
งเพลงซ้อมกรลำเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นตลอดเก็บทุกรายละเอียดเห็นไหมมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าตอนที่น้องซ้อมร้องเพลงของน้องเพลงธุรดาจำได้ไหมพอใจบ้างไฟแสนที่มันขึ้นเสียงสูงๆมากๆน้องก็ซ้อมตลอดไม่ว่าจะเข้าเซเว่นเอ่ยนั่งอยู่บ้านอะไรน้องซ้อมตลอดเนี่ยเห็นไหมนี่คือความพยายามของอุ๋งอิ๋งที่เขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เลยนะว่าการจะทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อให้เรามีพรสวรรค์แล้วก็จริงแต่การฝึกฝนพรแสวงก็สำคัญใช่การที่จะเก็บให้ได้ทุกรายละเอียดเนี่ยอันนี้แหละอยู่ที่ตรงนี้แล้วใช่อย่างเช่นการที่น้องเนี่ยออกมาซาวเสียงทุกวันใช่ก็ที่จะให้ตัวเองนะคะก็คือจะให้ตัวเองเนี่ยได้คีย์ที่ถูกกับเพลงนั้นยิ่งน้องจะปล่อยเพลงใหม่นะเราก็จะเห็นน้องแบบว่าไปซาวเสียงกับเพลงนั้นเพื่อที่จะปรับโทนเสียงโทนคีย์กับอาจารย์นักดนตรีเนาะเพราะว่าเสียงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันฉะนั้นคีย์เพลงก็จะต่างกันไปเหมือนกันค่ะการที่ศิลปินนะคะถึงแม้ว่าจะมีพรสวรรค์อย่างที่บ่าวโจ้บอกแต่การฝึกก็คือเป็นพรแสวงนะคะการฝึกฝนอยู่ประจำก็จะทำให้การร้องออกมาคือแบบร้องไม่มีผิดเพี้ยนร้องเหมือนแผ่นเสียงได้เหมือนกันยิ่งมีคำติชมยิ่งเอาคำติชมเหล่านั้นนะคะเข้ามาปรับในทุกเพลงในทุกๆอย่างที่น้องจะได้ลงมือลงแรงทำไปเนี่ยถือได้ว่าน้องอุ๋งอิ๋งนะคะทำออกมาได้ดีในทุกๆแพลตฟอร์มค่ะจริงๆยิ่งล่าสุดเห็นเป็นนาง AMV ค่ะก็เก่งมากเลยนะนาง AMV ของพระเอกวัดเนาะรู้สึกว่าเราเห็นถึงความสามารถของเด็กคนนี้ที่ความสามารถไม่ใช่เป็นศิลปินที่เคยแต่ว่ามีแบบว่าไปเขาเรียกว่าเข้าคอร์สการแสดงมาแต่น้องก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีทั้งสีหน้าแววตาเราเห็นว่าน้องเป็นคนมีความสามารถรอบด้านค่ะเป็นความสามารถทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องการรำการเอนเตอร์เทนล่าสุดเป็นการแสดงก่อนหน้านี้ก็เห็นแบบไปออกรายการต่างๆแล้วก็มาเป็นโค้ชรายการหมอลำไอดอลอย่างเงี้ยรู้สึกเห็นถึงความสามารถที่มันน้องมีหลากหลายมากๆและผมยังเชื่อว่าความสามารถของน้องที่เรายังไม่เห็นเนี่ยยังอีกเยอะเลยที่น้องยังไม่ได้ปล่อยออกมาค่อยๆดูไปเถอะตลกก็เล่นได้นะได้สิมีมุกตลกสิมีมุกตลอดนะเวลาเข้าฉากเข้าอะไรอย่างเงี้ยมีมุกตลอดจริงหยอดตลอดและอีกก็มีความน่ารักด้วยแหละมีความน่ารักมีความใสซื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องเนี่ยทำให้แฟนคลับแฟนเพจถึงได้แบบว่าเทใจให้น้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงรักอุ๋งอิ๋งเพราะอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่น่ารักและอีกหนึ่งอย่างนะชอบมากน้องเป็นเด็กน้อยที่มีความกตัญญูเนี่ยชอบมากเนี่ยแหละพูดถึงว่าเรามาเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาสู้เพื่อความฝันของตัวเองโดยที่เขาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้เขาได้รับโอกาสและเขาก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าโอกาสนั้นสมควรเป็นของเขาจริงๆเขาเอาโอกาสตรงนี้มาต่อยอดมาพัฒนาฝึกฝนทำให้เขายืนอยู่บนเวทียืนอยู่ในวงการได้อย่างมีคุณภาพมากๆเก่งมากๆทุกคนยอมรับผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศยอมรับตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็น้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายต้องขอบอกก่อนเวลาเราคือเราไปเจอน้องครั้งแรกยังไงณวันนี้เราไปเจอน้องอีกครั้งน้องก็ยังเหมือนเดิมยังทักทายแล้วก็ยังดีใจทุกครั้งที่เราไปก็อย่างที่แฟนคลับ FC เนาะที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นว่าน้องอุ๋งอิ๋งนะคะจะเปลี่ยนไปในด้านแบบว่าเขาเรียกว่าน้องถึงน้องจะดังอ่ะน้องก็ยังเหมือนเดิมยังทำตัวเหมือนเดิมติดดินเหมือนเดิมล่าสุดกินปลากระป๋องไม่รู้ว่า FC แฟนคลับซื้อปลากระป๋องส่งไปให้เยอะเท่าไหร่เนาะก็คือเป็นความเรียกว่าความบ้านๆความน่ารักที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยได้ถ่ายทอดออกมาแล้วทำให้แฟนคลับ FC นะคะก็รักน้องอุ๋งอิ๋งแล้วก็รักแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะเนาะครับผมอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะปล่อยเพลงแล้วปล่อยเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนเมาเป็นน้องเนี่ยเราสิใครไหวไปก่อนเลยเข้าสิบอกเป็นนางไห้อยู่บ้านอีกทีพูดถึงแค่ฟังตัวอย่างยังขนาดนี้เพลงเต็มจะขนาดไหนใช่แล้วคนได้นั่งร้องไห้จริงแล้วคนอกหักจะขนาดไหนเนี่ยเราอกหักอยู่ตัวเนี้ยแต่ก็คือมันถูกใจแต่ตอนนี้เพลงมันถูกใจมากแล้วตั้งแต่เวอร์ชั่นบอสโจเวอร์ชั่นพี่แมนมณีวันแล้วมาเวอร์ชั่นอุ้งอิงอีโอ้โหค่ะแล้วนักแสดง MV ของเขาบอกได้เลยว่าเห็น MV มา2เวอร์ชั่นตั้งแต่เวอร์ชั่นบอสโจกับเวอร์ชั่นพี่สหรัฐแล้วก็มาเวอร์ชั่นพี่แมน MV ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ว่าทำให้เราอินได้ทั้ง2เวอร์ชั่นแต่ทีนี้มาถึงเวอร์ชั่นอุ๋งอิ๋งจะเป็นยังไงแล้วมาบวกกับน้ำเสียงอุ๋งอิ๋งโอ้โหเพลงนี้ก็ใจแน่นอนหวานปนเศร้าอ่ะหวานปนเศร้าแล้วก็จะได้ขึ้นทำเนียบของสาวน้อยอีกไหมขึ้นแน่นอนหนึ่งในมาแรงแน่นอนแล้วน้องอิ๋งจะได้รับรางวัลพิเศษไหม
จากทางด้านผู้บริหารจากพ่อจูนะคะครับอ่ะนี่แหละครับพรุ่งนี้นะปล่อยเพลงใหม่ของน้องอีเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม้าเมนนองนะครับช่วยกันเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็แชร์ออกไปที่หน้าชุมชนก็ดีหรือแชร์ออกมาที่หน้าฟีดเฟซบุ๊กก็ดีครับผมเพื่อเข้าไปกลุ่มก็ได้แชร์เข้าไปในกลุ่มก็ได้เนาะเพื่อเป็นการผลักดันสนับสนุนผลงานของน้องอุ้งอิงนะครับพรุ่งนี้เชื่อว่าติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนแต่ว่าจะติดตอนไหนแค่นั้นเองแต่ติดแน่นอนในนี้อย่างบอสโจบอกว่าถ้าติดหนึ่งในมาแรงภายใน1ชั่วโมงจะมีของขวัญให้อุ้งอิงไงเราก็อยากให้เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอ่ะเรา FC แฟนคลับผมเชื่อว่ามวลพลัง FC แฟนคลับที่มีมหาศาลของน้องอุ้งอิงเนี่ยจะช่วยกันผลักดันสนับสนุนผลงานเพลงนี้ของน้องอุ้งอิงแน่นอนและอุ้งอิงจะต้องได้รับรางวัลนี้แน่นอนรางวัลคนเก่งนะครับอ่ะฝากด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เช้านะครับที่หน้าช่อง YouTubeสาวน้อยลำเพออินดี้เรคคอร์ดเวลา 9:00 น.นะครับยืน1แมนเขายืนเม้าแมนนองนะครับผมพรุ่งนี้ก็คือเปิดรัวๆทั้งวันเปิดไปถึงปีใหม่ปีใหม่ได้นั่งไห้ทั้งวันแล้วก็ดองวิงนี่ล่ะเราก็เชื่อว่าต้องมีต่างชาติช่อง YouTube ต่างชาติเอาไปรีแอคชั่นแน่นอนเอาไปโคเวอร์แน่นอนค่ะทีเซอร์ก็มีไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็มีของเป็นคนไทยบ้างค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะไปนอนเอาแรงก่อนพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าค่ะชาร์จมีนัดกันมีนัดกันถ้าจะออกมีกี่เครื่องมีกี่เครื่องมีกี่เครื่องเดี๋ยวจะเปิดให้ลูกค้าฟังด้วยลูกค้ามาทำผมที่ร้านก็จะเปิดให้ฟังทั้งวันเลยค่ะโอเคค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์สาวสีเมืองเลยจะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ